แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมีการประเมินในปี2020ว่าธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงปีละ 35,000 ล้านบาทมีการจัดส่งอาหารราว 66-68 ล้านครั้งหรือขยายตัวสูงถึง 178-84 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งนี่ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมองในแง่ธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่เกิดขึ้นและเฟื่องฟูทั้งในประเทศไทยและเป็นเช่นนี้ทั่วโลกมีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลมีรายเดอร์กระจายตัวอยู่แทบทุกมุมของเมืองใหญ่แต่ขณะเดียวกันกระแสการจ้างงานรายชิ้นก็ส่งผลให้ระบบการจ้างงานที่เคยเป็นมาตรฐานยิ่งทวีความไม่มั่นคงและยิ่งทำให้บริษัทแพลตฟอร์มแข่งขันตัดราคากันเองจนค่าแรงของรายเดอร์ต่ำลงเรื่อยๆกระทั่งเกิดการประท้วงมากมายหลายแห่งเช่นประเทศอินโดนีเซียสหรัฐจีนรวมทั้งประเทศไทยของเราหากสังเกตดีๆลักษณะร่วมอย่างหนึ่งของการประท้วงมักมาจากความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มกับรายเดอร์ที่คลุมเครือเป็นพาร์ทเนอร์แบบไหนกันที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของอัลกอริทึมเปิดโอกาสให้แพลตฟอร์มถือไพ่เหนือกว่ารายเดอร์แทบทุกช่องทางกระทบต่อเนื่องไปจนถึงอำนาจการต่อรองที่ไม่เป็นธรรมปลายทางของปัญหานี้ก็คือเรื่องสิทธิสวัสดิการและปัญหาค่าจ้างอย่างที่เห็นตัวอย่างการต่อสู้ของแรงงานแพลตฟอร์มในประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษเนเธอร์แลนด์และสเปนผ่านกระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมายนำไปสู่คำพิพากษาที่ระบุสถานะอย่างชัดเจนว่าแรงงานมีความสัมพันธ์อย่างไรกับแพลตฟอร์มโดยคำตัดสินยืนอยู่บนการพิจารณาอำนาจสั่งการบังคับบัญชาที่แพลตฟอร์มมีต่อแรงงานพูดง่ายๆก็คือหากแพลตฟอร์มอ้างว่าแรงงานนั้นไม่ได้เป็นลูกจ้างของแพลตฟอร์มแล้วทำไมจึงสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานค่าจ้างให้คุณให้โทษกับแรงงานราวกับเป็นนายจ้างเช่นนั้นผลของคำพิพากษาเหล่านี้ไม่เพียงทำให้แรงงานแพลตฟอร์มได้รับสวัสดิการและค่าจ้างที่เป็นธรรมเท่านั้นแต่กระตุ้นให้เราได้เห็นว่าแรงงานสามารถลุกขึ้นสู้กับแพลตฟอร์มได้ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยการลดค่ารอบอย่างต่อเนื่องสวัสดิการที่มีปัญหารวมทั้งความไม่เป็นธรรมต่างๆนานาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานทำให้ช่วงที่ผ่านมาไรเดอร์หลากหลายค่ายเริ่มรวมตัวเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้รับมีการประท้วงหลายต่อหลายครั้งกระทั่งนำไปสู่การรวมตัวในนามสหภาพไรเดอร์ที่สู้โดยไม่มีการแบ่งสีแบ่งค่ายใช้พื้นที่ทั้งออนกราวและออนไลน์สู้กลับกับแพลตฟอร์มกิจกรรมก็จะเป็นในเรื่องของเรียกร้องสถานะแรงงานที่เป็นแรงงานก็คือต้องเป็นลูกจ้างครับนะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยบริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยใช้อำนาจนายจ้างต่อไรเดอร์หลายๆอย่างครับคุณก็ควรที่จะให้สวัสดิการแบบลูกจ้างครับไม่ใช่ตีเนียนใช้อำนาจแบบนายจ้างแล้วปัดความรับผิดชอบอันนี้มันพูดง่ายๆคือมันน่าเกียดนะฮะน่าเกียดมากๆเลยนะครับใช้งานเขาบาดเจ็บเขาล้มตายจากงานจากเนื้องานที่ทำให้คุณอะแต่คุณกับปัดความรับผิดชอบเขาอะโดยคำว่าพาร์ทเนอร์ฮะข้อที่2ก็คือรวมกลุ่มต่อรองอำนาจครับต่อรองอำนาจที่เป็นธรรมต่อรองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับบริษัทแพลตฟอร์มพวกนี้ครับเพราะว่ายังไงเขาแข่งกันอยู่แล้วครับการแข่งขันมันรุนแรงมากซึ่งมันหนีไม่พ้นการลดค่ารอบไรเดอร์ครับนี่คือสิ่งที่สหภาพต้องการที่จะต่อรองกับเขาครับการต่อสู้ของไรเดอร์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังฝั่งนักวิชาการด้านแรงงานนักกฎหมายและคณะทำงานภายใต้กรรมธิการการแรงงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์แรงงานแพลตฟอร์มก็พยายามผลักดันให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคือต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ดีๆเรื่องรูปแบบการจ้างมันต่างกันถ้าเป็นฟูลไทม์เป็นพาร์ทไทม์เป็นเทมโพลารี่ใช่ไหมเป็นซับคอนแทคทั้งหมดนี้คือลูกจ้างหมดเลยแต่ถ้าคุณมองว่าเขาเป็นอิสระนั่นคือเซลฟ์เอ็มพลอยเมนต์คือการจ้างงานตนเองอันนี้คืออิสระใช่ไหมคือราชการก็ต้องเคลียร์ประเด็นนี้ถึงแม้เป็นพาร์ทไทม์ก็เป็นลูกจ้างได้เช่นทำงาน3ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมก็เป็นลูกจ้างได้คนที่เป็นไรเดอร์มักจะกลัวคำว่าลูกจ้างเพราะเขาจะมองว่าไม่อิสระเพราะผมว่ามันเป็นมายาคติอย่างนึงที่เขาพยายามหลอกหลอนไปแล้วว่าการเป็นลูกจ้างเนี่ยถูกกำกับควบคุมทุกอย่างจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับระบบในการออกแบบเป็นลูกจ้างของแพลตฟอร์มแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกจ้างแล้วบริษัทจะกำหนดทุกอย่างได้จริงไหมมันไม่ใช่ลักษณะว่าต้องเข้างานตรงเวลาออกตรงเวลาถ้าบอกว่าเราทำเป็นพาร์ทไทม์อ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดระยะเวลาแล้วว่าเราจะทำวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่รอบใช่ป่ะมันขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของทางธุรกิจอันนั้นต้องเป็นการศึกษาแล้วก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจกันในเชิงลึกอีกทีนึงแต่มันสามารถออกแบบได้อยู่แล้วนะไม่ใช่เรื่องยากการกำหนดสถานะที่ชัดเจนจะนำไปสู่รูปแบบการจ้างงานที่เป็นธรรม
และการจ้างงานโดยทั่วไปตามหลักสากลไม่ว่าจะอิงจากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศกระทั่งสิทธิแรงงานตามรัฐธรรมนูญก็มีหลักการร่วมกันเพื่อความเป็นธรรมของแรงงานอยู่5ประเด็นคือ 1. แฟร์เพย์ค่าจ้างต้องเป็นธรรม 2. แฟร์คอนดิชั่นเงื่อนไขการทำงานต้องเหมาะสม 3. แฟร์คอนแทรคการเซ็นสัญญาต้องโปร่งใสเป็นธรรมต่อทั้ง2ฝ่าย 4. แฟร์แมเนจเมนต์การจัดการกระบวนการจ้างงานก็ต้องเป็นธรรมด้วยและ 5. แฟร์เรพรีเซนเทชั่นเมื่อเกิดปัญหาในการทำงานก็ต้องมีตัวแทนคอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนทำงานอย่างเป็นธรรมเช่นกันจะเห็นได้ว่าหัวใจหลักทั้งหมดของเรื่องคือความแฟร์และหากนำความแฟร์5ประการนี้ไปวัดกับการจ้างงานของแพลตฟอร์มเราจะพบคำตอบได้ง่ายขึ้นว่าปัญหาของการจ้างงานที่เป็นอยู่เมื่อซ้อนทับกับสถานะแรงงานที่คลุมเครือทำไมจึงมีการออกมาเรียกร้องของไรเดอร์มากมายต่อหลายครั้งอย่างที่เห็นกฎหมายพรบแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทยเนี่ยมันกำหนดว่าคนที่จะมีสิทธิ์รวมกลุ่มเป็นสหภาพหรือว่ารวมกลุ่มต่อรองได้เนี่ยต้องเป็นคนงานที่มีนายจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นมันก็เลยไม่ถูกคุ้มครองเนาะอย่างพวกข้อเรียกร้องต่างๆมันก็เลยไม่มีผลผูกพันว่านายจ้างจะต้องทำตามกฎหมายคนงานที่มาชุมนุมอะไรเงี้ยมาประท้วงกับบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองว่าเขาจะต้องปลอดภัยไม่ถูกบริษัทกันแกล้งสุดท้ายมันก็กลับไปที่สถานะคนทำงานหมดเลยว่ากฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์ตรงนี้เอาไว้จริงๆรัฐต้องรับรองได้ซ้ำเนาะอนุสัญญา ILO ฉบับที่8798ที่พูดถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่มต่อรองของคนงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นสิทธิตามธรรมชาติของคนงานอยู่แล้วที่จะต่อรองในเมื่อเราเป็นกลุ่มที่มีอำนาจน้อยกว่าเขาเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องสร้าง collective powerนับจากจุดเริ่มต้นของการพยายามผลักดันเรื่องนี้สิ่งที่คนทำงานขับเคลื่อนแรงงานแพลตฟอร์มมองเห็นก็คือพัฒนาการทางความคิดของไรเดอร์ที่เห็นโครงสร้างของปัญหามากขึ้นและที่สำคัญคือการมองเห็นว่าไรเดอร์ทั้งผองคือพี่น้องกันถ้าเมื่อไหร่เราเป็นน้ำหนึ่งการที่เราสไตล์เขาไม่รับงานเนี่ยจะเป็นปัญหาแล้วลูกค้าเขาจะโทรเข้าไปบริษัทว่าทำไมไม่มีไรเดอร์รับงานออกมาเถอะครับมาช่วยกันเรียกร้องผมเชื่อว่าความเป็นธรรมมันมีอยู่จริง1คนยืนหยัดอีกคนอีก100คนจะเดินตามครับถ้าเราไม่สู้ก็จะอยู่เป็นทาสอย่างเงี้ยครับขณะที่ไรเดอร์กำลังต่อสู้กับการจ้างงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรมบริษัทมักมีข้ออ้างว่าธุรกิจของตนกำลังเผชิญกับปัญหาขาดทุนแต่หากพิจารณารูปแบบธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่อีกครั้งจะพบว่าแม้บริษัทขาดทุนแต่ฐานข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งของลูกค้าร้านค้าและไรเดอร์ที่อยู่บนแอปพลิเคชันนั้นคือขุมทรัพย์ที่สามารถนำไปแปรค่าเป็นกำไรมหาศาลผ่านการระดมทุนดังจะเห็นได้จากหลายๆครั้งแพลตฟอร์มในระดับโลกต่างสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้นับแสนล้านไปจนถึงล้านล้านบาทคำถามก็คือไรเดอร์อยู่ตรงไหนของรายได้มหาศาลเหล่านั้นการรวมตัวเรียกร้องและต่อสู้เพื่อกำหนดสถานะและร่วมตัดสินใจเงื่อนไขการทำงานจึงเป็นสิทธิพื้นฐานที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง